และแน่นอนคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะทางฝั่งของตํารวจเองเนี่ยนะครับทางชุดสืบสวนสนบินบุรีครับเขาลงพื้นที่อีกแล้วนะฮะกับทางฝั่งของตํารวจสนบางชันครับแล้วก็มีเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเอาหมายคนนะคุณผู้ชมครับไปค้นบ้านของ S และอาร์ตพี่น้องครับไปค้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งบ้านของ S กับอาร์อยู่ที่ซอยกาญจนาพิเศษ25แยก1นะครับซึ่งในเอสและในอาร์ตตอนนี้ไม่อยู่บ้านอยู่แล้วนะครับเพราะตํารวจเองเนี่ย ับกลุ่มตัวไปก่อนหน้านี้แล้วหลังจากที่มีการเป็นคนทำเนี่ยนะครับเอาเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยไปผสมกับน้ําแล้วก็เอาเป็นเอาเหล้าพวกน,นี้ไปขายต่อให้กับทางเจ๊ปูเนี่ยครับคือจากการสืบสวนสอบสวนของตํารวจนะฮะพบว,ว่า1 8บแสิงหาคม67เจ็ดคุณผู้ชมครับผู้ต้องหาเนี่ยได้มีการไปนำเอาสารเคมีจากที่อื่นนะครับมาผลิตเหล้าขาวแล้วส่งให้เจ๊ปูเนื่องจากบริษัทเจ้าเดิมเนี่ยไม่ขายเมทิลแอลกอฮอล์ให้แล้วนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยค้างเงินอยู่ค้างเงินอยู่คุณผู้ชมครับ ก็เลยไปเอาที่อื่นมาโดยภายในบ้านครับผู้ชมครับหลังจากตำรวจลงนะฮะไปพบกับแม่ของทางผู้ต้องหาอยู่ภายในบ้านทางตำรวจเองก็แสดงหมายค้นนะครับเข้าไปตรวจคน้นแต่ว่าแม่ของทางฝั่งเอสกับอาร์ตร้องไห้โวยวายครับบอกฉันไม่รู้เรื่องไม่มีใครอยู่แล้วลูกฉันก็ถูกจับจะมาอะไรนักหนานี่นะฮะโอโหเป็นเป็นประเด็นต้องฟังช่วงนี้หน่อยครับสารเห็นมีเหตุสมควรให้คน้นสานที่และบ้านเลขที่6ก็คือ มาในที่นี้ใช่ไหมครับยายนะครับผมครับเพื่อพบและยึดสิ่งของยาดองน้ำทุราขาวสารเอทิลแอลกอฮอล์และสารเมทิลแอลกอฮอล์นะครับที่เป็นส่วนผสมในการผลิตสุราขาวนะครับเพื่อพบพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไต่สวนมุณล้องหรือพิจารณานะครับถึงออกหมาย้นให้แก็มีท่านรองผู้กับสืบสวนนะครับรองผู้กักับสอบสวนแล้วก็ขอมพวกนะครับยาย ยายเข้าใจไม่ค้นเนาะอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มค้นจากห้องนี้ก่อนนะยายนะยายายายตาัการนกอย่้างหน้ครับนากการุนย่ข้าหน้ครับผู้ชมครับแล้วสิ่งที่ขออภัยต้องใช้คํานี้นะที่มันไม่ชอบมาพากลหนูว่าหลายคนก็บอกมันเลวซามมากขึ้นคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผู้ชมครับคือ S กับอารเนี่ยนะฮะ ไปติดเงินทางฝั่งของร้านขายเอสทิลแกอลกอฮอล์ปรากฏว่าผู้ชมคือเอสทิลเนี่ยมันผสมได้เอสทิลกินได้มันกินได้ค่ะถูกไหมเอสทิลแอลกอฮอล์กินได้แต่เมทิลไม่ได้แต่ปรากฏว่าไอ้ร้านนั้นมันไปติดเงินเขาไว้อ่ามันก็เลยไปซื้ออีกร้านหนึ่งแล้วคราวนี้ไม่สนแล้วเอสทิลไม่ไม่มีใช่ไหมกูซื้อเมทิลเลยอประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ไหมมันเอาเมทิลมาผสมให้คนกินผู้ชมครับผู้ชมผู้ชมนึกภาพออกนะค่ะไปติดร้านที่ซื้อเอสทิล อนะฮะปรากฏว่าไม่มีตังจ่ายเขาก็เลยไปซื้ออีกร้านไม่มีเอทิวแต่มีเมทิ้วกูซื้อเมทิ้วก็ได้ค่ะอแล้วเอามาผสมทั้งเที่กูรู้อยู่แล้วว่าคนกินไม่ได้ใช่นี่ฮะ,ะสุดท้ายเสียชีวิตคุณผู้ชมครับลองดูดิฮะแล้วน่าสงสารมากนะแต่ละคนเนี่ยอ,อืโอ้โหคุณผู้ชมครับ ทีมข่าวยังได้คุยกับคุณหมวยนะคะเป็นญาติของนายกิติศักดิ์อายุ29ปีเป็นเหยื่อของยาดองมรณะเสียชีวิตเป็นรายที่4เสียชีวิตตอนเช้ามืดของ27สิงหาคมค่ะทางคุณหมวยเปิดใจนะคะบอกว่านายกิติศักดิ์ทำงานเป็นช่างรถยนต์อยู่ที่อู่ซอย3าา11ทับ1ปกติน้องชอบดื่มยาดองพอให้หายเหนื่อยแล้วก็พอกินข้าวได้ตนเองก็เข้าใจเพราะว่าน้องทำงานหนะัก จนตอนเย็นของ20สิงหาคมค่ะผู้ตายดื่มยาดองที่ซุ้มที่อยู่ในซอย3วา11ทับ1กับเพื่อนอีก2คนต่อมาวันรุ่งขึ้นพบว่าเพื่อนที่ดื่มด้วยกันเริ่มมีอาการหายใจหอบตาท่ามัวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่ารักษาได้ทันส่วนผู้ตายเริ่มมีอาการตาท่ามัวในช่วงบ่ายก็บอกกับเพื่อนบอกว่าจะขอไปนอนพักหลังจากนั้นมีอาการเหนื่อยหอบหายใจไม่สะดวกแล้วก็อาเจียนจนตอนดึกค่ะ เพื่อนผู้ตายและเท่าแก่เริ่มผิดสังเกตเท่าผู้ตายไม่ออกจากห้องแล้วก็เลยเข้าไปดูพบว่าผู้ตายมีอาการชักเกรงมืงอหงิกงอน้ำลายฟูมปากรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลน,นพร,รัตน์ราชธานีตอนเที่ยงคืนนะคะโดยตลอด5วันที่อยู่ที่โรงพยาบาลอาการไม่ดีขึ้นพูดไม่ได้แต่ยังมีสติตอบสนองกับคำพูดของญาติญาติที่มาเยี่ยมจนสุดท้ายผู้ตายพิษเริ่มกระจายไปทั่วร่างกายไตายวายและเสียชีวิตค่ะ โดยตนก็ได้พูดอำลากับผู้ตายเป็นทั้งสุดท้ายนะคะบอกว่าจะดูแลพี่สาวแล้วก็หลานให้ผลการผ่าชนะสูตรระบุว่าผู้ตายมีภาวะเลือดข้างในก้านสมองอจนทำให้ระบบหายใจล้มเหลวเธอบอกว่าหลังเกิดเหตุนะคะมีแต่เจ้าของซุ้มยาดองที่ซอย3วา11ทับ1แล้วก็เท่าแก่ที่เป็นเจ้าของอู่รถมาแสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยเหลือ ตัวเธอเองอยากฝากถึงเจ๊ป,ปูนะคะที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบอยากจะถามว่ากลัวอะไรตั้งคำถามด้วยว่าพี่น้อง S กับอาร์ทที่ถูกตั้งข้อหานั้นข้อหาอ่อนเกินไปไหมนี่ครับฟังเสียงของญาติผู้เสียชีวิตค่ะ ก็คือดื่มวันอังคารช่วงเย็นหลังเลิกงานนิดนึงเสร็จแล้วเช้ามาของวันพุธเนี่ยไม่มีอาการอะไรแค่รู้สึกอ่อนเพลียเหมือนแท้งก็เลยดื่มไปอีกรอบนึงดื่มไปหน่อยๆปรากฏว่าเพื่อนที่ลงมาเข้าห้องน้ํารู้สึกเอกใจว่าทําไมน้องชายอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นหลังจากตอนเย็นเลย เปิดประตูเข้าไปก็คือชักเกรงแล้วก็ลืมตาเนี่ยเหลือกถลนขึ้นข้างบนมาถึงห้องฉุกเฉินพยาบาลก็จับจับปั๊มหัวใจช่วงที่ปั๊มเนี่ยก็คือปั๊มตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเกือบตีสี่วันที่เขาจะเสียเนี่ยพวกญาติญาติคุยกันแล้วแล้วทําใจแล้วเราก็เลยพี่หมวยกับแฟนเนี่ยเข้าไปหาเขาป่วยห่วงมีความห่วงพี่สาวคนสุดท้ายเราก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงนะน้ําตาเขา คอตาเขากอกไปมาคือพยายามจะลืมตาดูเราแล้วก็น้ําตาเนี่ยคอมาตรงนี้เราก็ไหลก็มือลูบหัวว่าไม่เป็นไรเข้าใจรับรู้ว่าน้องอยากบอกอะไรว่าเขาไม่ควรที่จะเอาเมทเมเมทานอลที่มันทานไม่ได้เนี่ยมาผสมในส่วนนะส่วนใดๆก็ตามให้บุคคลอื่นรับประทานมันไม่ใช่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันคือเจตนาค่ะเมื่อวานฟังข่าวของของ เจ๊ปูขออนุญ,ญาตเอ่ยนามนะคะที่ประโยคที่บอกว่าอยากไปหาทุกคนแต่กลัวญาติไม่เข้าใจคุณลองไปหาก่อนเราอยากคุยกับคุณและยออยากมองตาคุณและถามคุณว่าคุณใส่อะไรเข้าไปสิ่งที่มันตั้งเป็นแกนลอนอยู่ที่มันเป็นส่วนผสมอยู่แล้วคุณไม่กล่าวถึงอะ่ะอันนั้นแหละเราอยากรู้ว่าคุณทำทำไม นี่แหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งเมื่อวา,า,อาน KO. นี้ในรายการโหนกระแสเองเนี่ยนะครับทางฝั่งของทีมงานเองเนี่ยก็ไปที่บ้านของเจ๊ปูด้วยนะครับมีรถจอดอยู่นะครับพยายามที่จะไปเรียกไปกดออดหาไม่ออกมาเก็บตัวอยู่ข้างในเชื่อว่าแบบนั้นนะฮะเพราะเห็นรถจอดอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่โอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นเรื่องใหญ่มากมันมันตั้งใจเลยอ่ะมันไปซื้อเมทิลเนี่ยเมทานอลเนี่ย นะฮะเอามาใส่อ่ะผู้ชมคิดดูสิแล้วเจ๊ปูก็บอกเจ๊ปูร้องไห้ค่ะน้ํำตาไหลาพลากเนี่ยนะบอกโอ้ฉันไม่ได้ทําไม่ได้ฆ่าใ,ใครเลยเนี่ยครับแล้วคุณผู้ชมครับสิ่งที่มันน่ากลัวคือมันกินปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ออกผลเลยนะค่ะมันจะรอไปแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงยี่สิสี่ชั่วโมงสี่ิบปดชั่วโมงค่ะ คือบางคนนี่ไม่ได้ไหมายความว่ากินปุ๊บนี่แปดชั่วโมงไม่เป็นไรสบายใจนะฮะมันไปสิบสองชั่วโมงถามเพราะอะไรเพราะมันจะไปกินไปปุ๊บเสียมันจะมันจะซึมเข้าไปเข้าไตเข้าตับนะฮะแล้วมันก็ขึ้นสมองต่างๆนานาคือเลือดกายเป็นเป็นป<ล>เป็นกรดนะฮะเลือดเป็นกรดขึ้นไปสมองก้านสมองเลือดข้างมันู้หสุดท้ายเสียชีวิตหนักหนาสาหัสครับค่ะบางคนไปด้วยอาการที่หนัก แต่พอไปเช็คเลือดปุ๊บปรากฏว่าไอ้เจ้าเม็ดทิวมันหายไปแล้วในเลือดไม่มีแล้วถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกขับออกไปแล้วแต่มันทิ้งอาการไว้ให้คุณเรียบร้อยมันทําลายไปแล้วมันทําลายไปหมดแล้วเนี่ครับนี่คือถ้าเกิดรับไปเจอว่ามันยังเยอะอยู่เนี่ยอย่างน้อยเขายังเอาออกมาได้ค่ะใช่ไหมเขาจะใช้แอลกอฮอล์ตัวหนึ่งหรือเป็นอะไรสักอย่างเหมือนเล่าข่าวที่เขาบอกมรหมอบอกเนี่ยเข้าไปแล้วก็เหมือนแบบไปล้างไตทันทีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มหายไปแล้วเนี่ยแสดงว่าแทรกซึมไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วอวัยวะก็ถูกทําลายไปแล้วด้วยเนี่ยครับอาการของมันก็คือจะมีอาการอหอบเหนื่อยนะฮะอาเจียนตานี่ฝ้าฟางเหมือนกับมีมีหมอกขาวนะครับบางคนก็จะลักษณะเหมือนมองพระอาทิตย์แล้วก็มืดดำํำบางคนเนี่ยรักษาหายแต่ตาบอดมองไม่เห็นแล้วนะครับมันมีหลากหลายเลยครับแล้วก็บางคนสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิต อันตรายมากนะฮะอันนี้ต้องระวังเลยแล้วยาดองเนี่ยเวลาเป็นการย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาจะมาใส่เป็นขวดแยกเป็นขวดเล็กๆอย่างเงี้ยส0มร้อยเอ็นะครับแล้วก็ขายขายขวด60บาทเนี่ยใช่ค่ะที่ฟังอย่างคุณหมอแล้วก็ดรธนกริตก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากินยาดองไปแล้วถ้าเกิดมีอาการเนี่ยค่ะคือรีบมาโรงพยาบาลทันทีคือบางคนบอกว่าไปกินน้ำไม่ไม่ได้หรือว่าไข่ขาว ก็ไม่ได้นะคะคือไปไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะนี่ครับเดี๋ยวต้องลองตามดูนะครับเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือตอนนี้ทั้งหมดผู้ป่วยทั้งหมดกี่คนนะ41 41จากเมื่อวานนี้เมื่อวานตัวเลขยังอยู่3 3มสิ36อ่าามามเม่วานนี้วันนี้เป็น41ค่ะนะนี่ครับ41จะรวมผู้เสียชีวิตด้วยนี่ครับคุณรู้ชมมรับสาื่อวาน39หรือสผมไม่แน่ใจ ค่ะนะแต่ที่แนกเพิ่มขึ้นแล้วแล้วจริงๆคุณผู้ชมครับ18จุดนะสิบแ18จุดที่มีการเอาไปขายเนี่ยในรถเดียวกันเนี่ยในคัสเตอร์เดียวกันเนี่ยรถเดียวกันแล้วคุณผู้ชมคิดดีฮะจะมีแค่41คนที่กินเหรออืมน่าจะมีเยอะกว่านี้ม,มากกว่านั้นแล้วเขาก็เชื่อว่ามีต่างด้าวด้วยค่ะเป็นแรงงานที่เข้ามาทำต่างานานาก็มีแต่ไม่กล้ามาหามหมอค่ะ ่งคุณหมอก็บอกว่ามารับการรักษาเลยนะคะไม่ได้มีความผิดค่ะเมื่อวาน39เมื่อวาน39ทางฝั่งของผู้ชมบอกมาใช่ไหมคะบอกมา39กำลังดูรายการอยู่ขอบคุณนะครับค่ะโอเคนะครับก็ใครที่ดื่มเข้าไปโดวแถวนั้นนะฮะเรามีเรามีจุดแมะ18จุดโชว์ให้ดูสักทีได้ไหมค่ะขอดู18จุดเผื่อว่าใครจะอยู่แถวนั้นแล้วไปถามญาติพี่น้องดู นะฮะบางคนเขาไม่รู้กลัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่รู้เป็นอะไรไปซื้อยากินเดี๋ยวมันอันตรายาเพราะว่าเรื่องนี่ยมันเกิดขึ้น21นะค่ะนะฮะบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านข่าวไม่ได้ดูข่าว25ยังกินอยู่เลย่ค,คะเพราะอะไรผู้ชม21เเนี่ยเขาเริ่มขายกันบางคนซื้อมาเก็บไว้แล้วยังไม่ได้กินมากิน25บางคนมากิน24 2สก็มีอันตรายนะครับค่ะอาหาไม่เจอแล้ว ค่ะโอเคอ่ะอ่ะค่ะผมมืนจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองดูให้นี่นะครับค่ะอ่ะพิกัดร้านนะฟังนะตามนี้นะ่ะผมอ่านในโทรศัพท์ผมแล้วกันนะครับก็จะมีโอ้โหพี่หมวยมันมันเยอะเลยใช่ไหมคะนี่นะฮะอ่ะ หมู่บ้านร่มทิพย์นะฮะซอยทราช2ดยี่ามสาตรงข้ามโรงเรียนสุขใจวิทยาซอยไทยราสองนะครับซอย3วา1ซอย3วา11ทับซอยนิมิตใหม่9ซอยประชาร่วมใจ19ซอยประชาร่วมใจ4 3ทับ 1, ถนนจเจริญพัฒนาตลาดกีบหมูนะครับถนนสุเหล่าคลอง1ซอย7แยกหนึ่งะครับถนนสุเหล่าคลอง1ซอย7ถนนสุเหล่าคลอง1ซอย3ซอยเสรีไทย38ซอยเสรีไทย39แถวแถวตลาดบางชันก็มีนะครับ ซอยสุวินทวงศ์64หน้าเคหะรามคำแหงตลาดบึงใหญ่บึงบัวซอยอ่อนนุช70นะฮะทั้งหมด18จุดนี้นะครับใครที่มีญาติพี่น้องไปซื้อยาดองเอาไว้แล้วยังไม่ได้กินแล้วเก็บไว้แล้วจะมากินเนี่ยรีบไปบอกก่อนนะครับค่ะเนี่ยนะฮะอ้าวโอเค